ไปด้วยกันค่ะใครรักใครชอบใครใครอยากติดตามแม่พ่อตามมานะคะโครงการออกเยี่ยมบ้านค่ะโครงการออกเยี่ยมบ้านนะคะไปแล้วกับรถกระป๋องกระแป๋งคุณวิไลค่ะคนแรกเลยนะคะโครงการออกเยี่ยมบ้านค่ะเข้าก่อน1นาทีเลยทีเดียวนะคะเอิ้นว่ายายจ๋าเด้อยายจ๋าค่ะยายจ๋าค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ผอ.ด้วยนะคะโครงการออกเยี่ยมบ้านสมใจใครมุกนะคะมีอะไรดีๆส่งคอมเมนต์มาแล้วก็ก็ขอแสดงความห่วงใยผ่านสื่อนี้ถึงพี่น้องชาวภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่น่านเชียงรายนะคะแพร่น่านเชียงรายที่เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะป่าไหลหลากนะคะคุณฟอร์ดคะคุณสุธราค่ะคุณสมใจค่ะคุณชาญทราซี่เคทีค่ะนะคะเจคสวัสดีค่ะเจคขาเจคขาสวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สดไปออกเยี่ยมบ้านขณะที่ไลฟ์สดก็แสดงความห่วงใยเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือนะคะต้องบอกว่าชาวภาคเหนือโดยเฉพาะ3จังหวัดค่ะแมวก้าวชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ชมจากเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะแมวก้าวชีวิตนะคะเห็นคอมเมนต์บ่อยๆนะคะขอบคุณมากแสงตะวันสสุรเดชสวัสดีค่ะคุณแม่พอวันนี้ฝนตกไหมคะไม่ตกค่ะไม่ตกนะคะไม่เหมือนภาคเหนือภาคเหนือโอ้โหน้ำป่าไหลหลากนะคะภูเก็ตดินโคลนถล่ม10ชีวิตเลยเสียชีวิตที่10ชีวิตเนี่ยหาเจอแล้วแต่ทุกคนไม่รอดนะคะคุณธีรยุทธ์ค่ะนะคะไม่รอดอุทกภัยขนาดใหญ่ขนาดใหญ่น้ำป่าไหลหลากที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่น่านแล้วก็พะเยาแพร่น่านพะเยาแล้วก็เชียงรายหนักสาหัสกันในชีวิตเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ดู TikTok ก็มีถุงยังชีพพระราชทานไปถึงก่อนใครเพื่อนเลยทีเดียวนะคะเป็นบุญมหาศาลของเราชาวไทยทุกคนค่ะคุณกาญจนาธรรมสูตรนะคะอาจารย์แม่พ่อพร้อมคณะเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะคุณพิมพ์บูลค่ะโตโน่ค่ะโตโน่นะคะก็ไปด้วยกันค่ะก็อีกสัก1ชั่วโมงก็คงจะถึงบ้านลูกศิษย์นะคะภูเคยออกช่อง8แล้วก็ช่องอมรินทร์ที่พอเปิดเทอมใหม่เขาก็นำเชียงใหม่น้ำไม่ท่วมแต่ฝนตกทุกวันค่ะคุณแม่ดีแล้วค่ะเห็นเชียงใหม่เห็นไม่ใช่เห็นเชียงรายแพร่น่านพะเยาโอ้โหใจจะขาดร้อนๆนะคะแล้วก็อ่านบางคลิปบอกว่าออกไม่ได้เลยคนทั้งครอบครัวออกไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนหลังคาคุณกฤษดาบุญช่วยค่ะคุณปรีดาค่ะขึ้นไปอยู่หลังคาค่ะเจ๊ค่ะคุณแมวก็ชีวิตค่ะแล้วก็บอกว่านมลูกก็หมดเด็ก2คนผู้ใหญ่4คนนะคะก็คงจะได้รับการช่วยเหลือเร่งระดมกันเลยทีเดียววันนี้ให้ดูว่าเส้นทางที่แม่พ่ออจะไปเข้าก่อน10นาทีค่ะนะคะเข้าก่อนนัด10นาทีค่ะเห็นไหมคะฟ้างามเลยทีเดียวค่ะฟ้างามเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เขียนกรอนมาฝากทุกท่านด้วยนะคะสักหน่อยจะอ่านให้ฟังค่ะก็ไปเดินทางไปกับแม่พ่ออ้อนะคะไปดูนี่คือบรรยากาศบรรยากาศในเส้นทางที่เดินทางไปบ้านน้องภูนะน้องภูนัดยากมากเพราะว่าน้องภูขึ้นไปอยู่บนสวนยางนะคะคุณณัฐากังแฮสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พ่ออ้อติดตามชมจากสงขลาค่ะเห็นไหมคะจำได้เลยอาเจ๊กสงสารจังหวัดที่น้ำท่วมมากๆค่ะถึงชัยนาทไหมคะ
แม่น้ำยมแม่น้ำน่านเลยทีเดียวนะคะนันคุณนันค่ะนะคะอาจารย์คะถึงชัยนาทไหมคะช่างเนียนนะคะใครที่ดูไลฟ์สดแม่พออที่อยู่จังหวัดภูเก็ตรายงานมาได้นะคะอ่านใส่ไมโครโฟนไม่ต้องพิมพ์นะคะอ่านใส่ไมโครโฟนมาแม่พออจะรายงานให้คนทั้งโลกที่ดูไลฟ์สดแม่พออได้ทราบโดยทั่วกันว่าดินโคลนถล่มที่ภูเก็ตนั้นเป็นอย่างไรตุ๊กตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สวัสดีค่ะคุณตุ๊กค่ะคุณพิสมัยค่ะวิวสวยมากเลยค่ะแม่พออ๋อโน้ฟ้างามจังเลยอ่ะโอ้ยฟ้างามจริงๆค่ะเมฆเยอะเลยทีเดียวนะคะฟ้าสีหม่นๆหน่อยค่ะหนูโมสวัสดีค่ะแม่พออจากอยุธยาฝนตกบ่อยแดดก็แรงดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่านตามตัวนะคะสิมพาลีนางแตกสิมพาลีมาจากสปป.ลาวบอกสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะคำทักทายนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสปป.ลาวก็คือสบายดีของเราสวัสดีนะคะคุณวาสนาค่ะคุณณัฐาค่ะบอกว่าคุณณัฐาจากสงขลาจำได้เลยค่ะคุณณัฐากังแฮนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวจากจังหวัดสงขลานะคะคุณแม่พออ่อนน่ารักมากค่ะสันติคุณสันติองอาจจอจิมมี่ค่ะสุภาพรค่ะคุณนกค่ะคุณแม่พออ่อคนสวยเดินทางปลอดภัยค่ะโอ้ยเรื่องสวยนี่พูดเล่นพูดจริงก็เชื่อสนิทใจด้วยนะคะคุณณัฐากังแฮติดตามคุณแม่พออ่อด้วยค่ะทำงานไปด้วยค่ะยินดีเลยค่ะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทิติธรค่ะทิติธรค่ะคุณมนชัยค่ะนะคะก็พรปวีค่ะระยองนะคะระยองฝนฟ้าเป็นอย่างไรบ้างแจ้งแม่พออด้วยนะคะคุณพรปวีคุณแม่พออสุดยอดค่ะเอาทำงานไปด้วยค่ะคุณณัฐฐากังแฮค่ะบอกว่าลูกปิดเทอมแล้วจะมาพบแม่พออที่สกลนครหมู่วนาจาครับใครจำหมูอ้วนนะจ๊ะไม่ได้สวัสดีค่ะแม่พออหมูอ้วนไปด้วยคน FC ชลบุรีครับไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะคุณณัฐฐากังแฮท้องฟ้าสวยค่ะคุณแม่พออสวยค่ะแม่พออสวยมากๆอุ่นเลยวันนี้ไปวัดแต่เช้าเลยหมูอ้วนนะจ๊ะตื่นไม่ทันแม่พออนะคะไปแล้วก็ ไปตำส้มตำค่ะไปตำส้มตำคุณอภิญญาคุณวิทยานะคะทีนี้เนี่ยฟ้านะคะเป็นอย่างนี้ก็ส่งใจไปที่ภาคเหนือโดยเฉพาะน่านแพร่พระเยาแล้วก็เชียงรายค่ะท่วมสาหัสสากันมากเลยทีเดียวค่ะคุณณัฐากังแฮคุณแม่พออ่านข้าวอย่างค่ะอู้ยกินข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูนะคะตอนเที่ยงร้อนร้อนสดอร่อยอร่อยค่ะค่ะคุณณัฐาค่ะคุณเปรมปรีค่ะพี่ต้นกล้าค่ะสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะคุณยุพินนะคะคุณณัฐฐากังแฮคุณแม่พออและทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะคุณชิราโฮไซโฮชิเหรอคะสุดท้ายที่อิตาเลียนแม่คะมีคนรู้จักที่บ้านทุ่งแกไหมคะมีทำไมจะไม่มีคะเมสเซ่ไงคะคนที่รู้จักที่บ้านทุ่งแกบ้านทุ่งแกเดี๋ยวเล่าให้คุณสุดท้ายที่อิตาเลียนเนี่ยฟังนะคะว่าบ้านทุ่งแกนามสกุลเก่าแม่พออทั้งนั้นนามสกุลสุวรรณโคตรเกือบทุกหลังเลยที่ป้ายติดอยู่นะก็คงจะญาติกันมั้งแต่นู่นสมัย รัชกาลที่4กระมังคุณณัฐาเดชโอคุณณัชาเด็ดด่านธนชัยค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะแม่ชลบุรีฝนไม่ตกค่ะโอ้ยณัชานัชานะคะน่ารักมากเลยณัชาหายไปสักวัน2วันแล้วนะคะนี่แม่ดูอยู่นะคะทีนี้ก็เนี่ยเห็นไหมคะเวลาตามนัดคนเข้ามาเยอะเลยโอ้อาจารย์บอกว่าดูคลิปแม่พออตำส้มตำแจกเด็กๆด้วยค่ะ
โอ้โหเด็กๆมารุมมาตุ้ม FC เด็กค่ะ FC เด็กไปแล้วเดี๋ยวนี้น่ารักเดียวกันทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกว่าเคยเห็นแม่พออยู่ในโทรศัพท์นะคะคนที่เล่นโทรศัพท์มีมือถือโอ้โหหลังไมค์ที่เขาเรียกว่าหลังไมค์อ่ะเจ๊กโอ้ต้องบอกว่าแทบจะได้แจกลายเซ็นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แทบจะได้แจกลายเซ็นแล้วนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยกลางคนทั้งคนชราที่มีโทรศัพท์เดินเข้ามาเซลฟี่ผู้หญิงก็เอาแก้มแนบแก้มแล้วก็เซลฟี่กันค่ะพี่ต้นกล้าเดินทางไปไหนครับวันนี้โอ้ไปเยี่ยมน้องภูค่ะออกเยี่ยมบ้านน้องภูนะคะที่เคยออกช่อง8ด้วยน้องภูวันนี้เราไปดูกันค่ะนะคะน้องภูที่แม่พออออกเยี่ยมบ้านสักครึ่งปีที่แล้วนะคะครึ่งปีที่แล้วก็ออกไปตามพอสอบปลายภาคเสร็จใช่ไหมคะแม่พออก็ตามออกมาแก้มศโอก็เดินง่ายๆนี่แหละเดินไปง่ายๆนี่แหละค่ะพี่ต้นกล้าคะโอ้โหคนดู30 40ล้านเลยทีเดียวนะคะแม่พออลงเองคลิปนั้นก็10กว่าล้านช่อง8เอาคลิปนั้นขออนุญาตเอาคลิปนั้นไปเผยแพร่ด้วยความยินดีนะดีใจที่สุดค่ะได้ออกช่อง8ก็ประมาณสัก23ล้านเลยทีเดียวแล้วก็อมรินทร์นี่ก็ราวๆเดียวกัน20กว่าล้านนะคะทีนี้ก็ติดต่อน้องไม่ได้มีคนบริจาคเสื้อผ้าให้น้องด้วยแล้วก็มีคนบริจาคทุนการศึกษาให้น้องด้วยวันนี้ก็น้องก็จะจบช้าไป1ปีค่ะตอนนี้กำลังตามแก้มศ.อยู่ก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็สามารถที่จะทำได้ก็อยากให้น้องเนี่ยเมื่อเรียนแล้วมีใบเบิกทางในชีวิตด้วยการศึกษาค่ะคุณณฐากังแฮบอกว่าติดตามแม่พออทุกคลิปเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะเนี่ยนะคะโอ้คุณแม่มานับรอดบำรุงสวัสดีค่ะแม่พออันทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะแม่มานับก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีลูกเต้าเขาแข็งแรงอยู่เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เรานี่แหละค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะคุณสถาพรคุณสุภาวรรณคุณจิตตาจินตานานะคะแล้วก็คุณยายนุชค่ะคุณณฐากังแฮคุณแม่พออสวยๆค่ะขอบคุณค่ะคุณสิริกัลยานะคะคุณสิริกัญญาค่ะค่ะขอบคุณมากๆคุณณฐากังแฮชอบคุณแม่พออค่ะก็เมื่อเป็นหน้าที่ของผู้มีการที่ได้รับเรื่องมาจากครูเต้ยครูวัยวิทย์นะคะหรือครูเต้ยบอกว่าน้องลงมาจากเขาแล้วจากสวนยางแล้วก็เลยนัดให้แม่หน่อยก็นัดวันนี้จะอยู่บ้านรอแม่พออ๋อนะท้องฟ้าสวยเนี่ยหมูอ้วนอาจจะสวยมากวันนี้เนี่ยเห็นไหมคะแตกออกแตกเหมือนคนไปสาดสีใส่เลยนะนี่เขาบอกว่าธรรมชาติแตกๆค่ะคุณอรัญญาค่ะพี่ต้นกล้าแม่พออใจดีมากขอบคุณค่ะคุณอาทิตย์คุณนันทาคุณรวิการนะคะคุณสุดาเดินทองปลอดภัยนะคะท้องฟ้าสวยมากๆขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้นี่เห็นแม่พออหรือยังคะยังไม่ขึ้นทางดูไปเดี๋ยวมันก็โยกมาแล้วนะคะท้องฟ้าสวยค่ะสวยมากๆเลยเมื่อสักครู่เพราะว่าพอมันถูกกระจกรถแล้วมันเหมือนคนสาดสีใส่บริเวณนี้เลยศีรษะแม่พออไปนะคะทีนี้วันนี้ส่งใจไปที่ภาคเหนือโอ้ยน้ำอะไรจะไหลหลากเห็นน้ำตาที่บางคนบอกว่าฟาร์มเขาต้องฟาร์มเนี่ยที่หลายสิบล้านบาทหายไปในพริบตาเข้าใจความรู้สึกเลยนะไม่ใช่ไม่เข้าใจมากๆเลยนะคะคุณณรงค์จิตเหรอคะคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะ
ค่ะคุณนิรมนค่ะก็เลยเขียนกลอนค่ะว่าเดี๋ยวให้ดูฟ้าไปด้วยเดี๋ยวอ่านกลอนให้ฟังนะคะใครๆที่ทำงานไปด้วยไม่ว่าคุณณัฐากังแฮคุณนัชชาคุณนกเจ๊กนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์คุณณรงค์ฤทธิ์นะคะคุณนิรมนด้วยค่ะเบาๆลงน้อยเบาๆลงเลยให้ทุกคนเห็นท้องฟ้าตอนนี้สวนยางพาราแน่นเอียดนะคะเนี่ยๆหมุนไปเห็นท้องฟ้าแล้วอู้สวยจริงๆอ่ะสวยจริงๆเลยนะคะฟ้าสีหม่นระคนหมองคนร้องไห้น้ำท่วมใหญ่ภาคเหนือเกื้อกูลบ้างถุงยังชีพพระราชทานบ้านถึงบ้านทุกทางไม่ทิ้งร้างเช็ดน้ำตาคลาโศกตรมยิ่งน้ำป่าซัดบ้านสถานที่ข้าวปีนี้พืชเกษตรเศษทับถมเหลือชีวิตผิดอะไรร้องไห้ระงมจักสุดก้มหรือเงยร้องท้องน้ำคลื่นกำลังใจเติมใจให้เต็มเปี่ยมใจยอดเยี่ยมร้องร่ำน้ำขำขืนภัยธรรมชาติองอาจไม่ขาดคืนเสียงสะอื้นก้องน้ำซัดปาดน้ำตานายกใหม่อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวอย่าเปลี่ยวหาผู้ประสบภัยให้ยืนยงมั่นคงกายาจะกลับมาผงาดองอาจเอ่ยให้กำลังใจนะคะแม่ผอ.ได้ข้อมูลมาจาก TikTok บ้างมาจากรีวบ้างมาจาก Facebook ว่าบ้างว่าถุงยังชีพพระราชทานถึงก่อนใครเพื่อนเลยทีเดียวค่ะก็เลยอ่านบทกลอนที่เขียนเองก่อนจะขึ้นรถมาให้ได้ฟังกันทั่วถึงเลยนะคะเนี่ยค่ะวัยรุ่นเนี่ยอัด3มอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกสักคนเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้ที่ไปวัดเหรอคะเจ๊กที่ไปวัดเมื่อเช้าโอ้โหเมื่อเช้านี่เป็นนางเอกคนเดียวเลยค่ะนางเอกแก่ๆนะคะแล้วก็มีคนมาบอกแม่พออบอกว่าโอ้60แล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยนะค่ะค่ะค่ะก็เลยบอกไปโอ้ยไทยอายุให้นะ55คุณป้าบอกไม่ถึงกับคุณยายนะคะคุณป้าบอกอู้ดีใจจังเลยอายุลดไปตั้ง5ปีค่ะเจ๊กคุณนัฐากังแฮคุณนัชชานะคะแล้วก็แม่มานับเขาบอกว่าคุณนกด้วยนะคะเขาบอกว่าแม่พ่ออเนี่ยตีนไก่ตีนกายังไม่ขึ้นหน้าเลยก็ภาษาชาวบ้านก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ชอบแม่พออนะคะตีนไก่ตีนกานี่อายุลดไป5ปีนี่เสียงหัวเราะรถรวนเลยทีเดียวนะคะพี่ต้นกล้าอ๋อครับจำได้แล้วครับเคยออกช่อง8ใช่ค่ะใช่ค่ะน้องคนนั้นเคยออกช่อง8นะคะคุณนกวภาพันธ์คุณแม่พออคนสวยท้องฟ้าสวยงามค่ะงามจริงๆนะคะคุณกนกออนสวัสดีค่ะคุณแม่พออสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะออกไปคุณณัฐากังแฮคุณแม่พออน่ารักค่ะแมวก้าวชีวิตเชียงใหม่นะคะท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะคุณแม่ตอนแรกยิ่งสวยกว่านี้นะคะเหมือนสาดสีใสเลยเหมือนจิตรกรสาดสีใสเลยธรรมชาติแต้มแต้งแต้มแต้งแต้มแต้มค่ะคุณณัฐากังแฮค่ะแม่พออสวยค่ะหมูอ้วนแม่สวยกว่าท้องฟ้าครับโอ้ยพูดเล่นพูดจริงก็เชื่อนะคะพี่ต้นกล้าภาคเหนือท่วมเยอะเลยครับน่าสงสารมาดูข่าวแล้วน้ำตาไหลใช่ค่ะดูเมื่อคืนนี้ดูข่าวครึ่งคืนเลยทีเดียวต้องบอกว่าครึ่งคืนเลยทีเดียวนะคะเนี่ยจันแก้วเหรอคะเขาบอกคนกรุงเทพระวังน้ำเหนือจะมาอุ้ยสาวบางกอกตายแล้ว
ถ้าน้ำเหนือจะมาอู้ใช่ใช่ใช่แม่ปิงวังยมน่านรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแกถ้าล้นมาล้นแน่ๆเลยแต่กระบวนการของการผันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าไม่เร็วไม่รอดนะคะถ้าไม่เร็วไม่รอดนะคะโอ้พี่ต้นกล้าบอกว่าอยู่สุราษฎร์ธานีอยู่สุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะคะผมอยู่สุราษฎร์ธานีโชคดีมากไม่มีน้ำปีนี้โอ้โชคดีจังเลยค่ะนะคะพี่ต้นกล้าคะแม่พออพูดคำขวัญของจังหวัดถูกไหมคะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะหรือจะเอาสองจังหวัดมาใส่กันหรือเปล่านะคะแจ้งมาด้วยค่ะคุณจันแก้วใช่ค่ะน้ำเหนือจะมาต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวปิงวังยมน่านตอนนี้ล้นแม่น้ำน่านตอนนี้ล้นแม่น้ำยมนะไม่ทราบว่าแม่น้ำปิงเนี่ยจะล้นหรือไม่อันนี้ไม่ทราบดูข่าวโอ้ดูข่าวเห็นพี่น้องชาวภาคเหนือร้องไห้เราก็ต้องน้ำตาไหลนะเป็นเรานี่ก็แสนสาหัสเหมือนกันนะคะคุณณัฐาคุณแม่พอบรรยากาศสวยๆค่ะสวยมากนะคะฟ้าสีครามนี่เขาเรียกว่าฟ้าสีครามของจริงเลยทีเดียวโอ้ยดูแต่กระจายเหมือนศิลปินแห่งชาติสักคนหนึ่งเนี่ยมาสาดสีเลยค่ะสวยมากนะคะสวยมากเลยทีเดียวค่ะชูซิดาแล้วก่อนเพราะมากเหรอคะคุณนกบอกว่ากรอนเพราะมากเอาเดี๋ยวนะคุณสุดาสงศรีวรกุลเดินทางปลอดภัยนะคะท้องฟ้าสวยมากๆใช่ค่ะเห็นท้องฟ้าที่แม่พออถ่ายให้ดูนี่ยิ่งงามมาถึงบริเวณนี้ยิ่งงามค่ะแตกหน่อออกมาเลยเมฆแล้วก็สีสวยมากตอนแรกมีคนสาดสีใส่ด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะมีคนถ่ายรูปได้เยอะเลยค่ะวันนี้น้ำเหนือจะมาคนกรุงเทพต้องระมัดระวังนะคะแม่อยู่ถึงมันคงประสาในโลกนัทธากังแฮคุณแม่พอดูข่าวน้ำท่วมน่าสงสารมากค่ะใช่ค่ะให้แม่ไปไหนนี่คงประสาแล้วก็ถึงไหนนี่คู่ส่วนไปทางไหนฮึกำลังจะมาตัดโกนถ้าตรงไปมันจะไปบ้านโคกสุวรรณตรงตามถนนไปเลยโอเคค่ะครับเดี๋ยวผมก็จะถึงตามสูตรไม่น้อยแล้วตอนนี้นะโอ้ก่อนแม่พอเยี่ยมมากค่ะกำลังถามทางอีกแล้วค่ะอาเจ๊กจะหงุดหงิดมากคนมันรักกันเดินทางปลอดภัยครับแม่พอครับขอบคุณครับเอฟซีแม่พอตลอดโอ้ยขอบคุณครับคนมันรักกันคนมันรักกันเอาเนาะคุณสุจิตราค่ะคุณพรทิพย์ค่ะคุณเลียงค่ะคุณเพชรชลีค่ะพัชรีค่ะคุณณัฐากังแฮคุณแม่พออท้องฟ้าสวยสวยจริงๆค่ะแต่เจ๊กบอกว่าแม่พออสวยมากๆยังไม่แก่เนี่ยนะคะว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดปล่อยๆมาถึงบ้านนี้ฝนลงเม็ดปล่อยๆนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วไปต่อตรงไหนตรงอย่างเดียวเหรอจะไปทางบ้านโคกสุวรรณนะฮะคุณสุภาพรค่ะพี่ต้นกล้าครับนะคะพี่ต้นกระโอ้ถูกเหรอคะถูกครับบอกว่าอย่างนั้นคำขวัญของสุราษฎร์คุณณัฐากังแฮติดตามค่ะแม่พอไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
ียงใหม่ท้องฟ้ามีแต่เมฆฝนค่ะคุณแม่ดีนะเชียงใหม่เมื่อเช้านี้ดูข่าวของจังหวัดเชียงใหม่อีกแหละร้านกาแฟเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะปักหมุดแล้วมันจะเป็นสีแดงนะแม่คุณแมวก็ชีวิตค่ะเชื่อไหมคะว่าแม่พออเห็นนี่มันไม่ใช่ดอกเห็ดมันดอกอะไรไม่รู้แดงเต็มแผนที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะคุณทำใจแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้อ่านกรอนให้ฟังอาจิกให้ดอกไม้มาเลยเนี่ยนะคะให้ดอกไม้มาเลยทีเดียวเนี่ยโอ้นะอะไรร้านกาแฟจะถี่ขนาดนั้นดูในแผนที่แล้วเขาปักหมุดเป็นสีแดงโอ้โหมันเต็มไปหมดจริงๆร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟนะคะคุณเพนพิษค่ะนะคะแม่พออเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวจ้าขอบคุณค่ะคุณณัฐากังแฮคุณแม่พออสวยๆค่ะเหมือนคุณนายค่ะเหรอเหมือนเป็นคุณนายนะคะนี่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยใครเห็นก็โอ้ส่งใจไปเลยทีเดียวแม่พออถูกน้ำท่วมปี54ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโอ้ยไม่ได้ร้องไห้น้ำตานี่มันกระเด็นออกมาเลยมันหมดตัวต้องบอกว่ามันหมดตัวสุวรรณตัวมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมผ่านแล้วไหมมาแล้วค่ะว่าไงน้ำตูดมาอ๋อแล้วก็อยู่แถวนี้รอก็ได้ถึงใกล้ถึงแล้วมันจะได้นำนะคะคุณนกโอ้บอกว่าคุณแม่พออสวยน่ารักที่สุดค่ะพออย่างนั้นแล้วนะคะยังไม่ได้เกาสักเท่าไหร่ยังไม่ได้เกาสักเท่าไหร่ก็ดูในข่าวด้วยใน TikTok ด้วยแต่ใน TikTok โอ้โหครั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าพูดความจริงนี่ก็คือรถพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ถึงก่อนใครเพื่อนเลยนะคะถึงก่อนใครเพื่อนเลยตอนนี้ที่ยังเข้าไปไม่ได้น้ำท่วม4จังหวัดใหญ่ๆนี่ภาคเหนืออันนี้ค่ะน่านแพร่พะเยาแล้วก็เชียงรายใช้โดรนนะคะใช้โดรนส่งอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีแม่ก็ชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงดูคลิปแล้วเสียน้ำตาไปด้วยเลยค่ะคุณแม่ใช่ค่ะนะคะสงสารมากๆเลยโอ้ยคนดีของประเทศน่ารักจังเลยนะคะตุ๊กตาคำคูณเดินทางปลอดภัยจ้าแม่พอออกคนดีของประเทศเดินทางไปหาลูกๆวันนี้นี่ครึ้มๆแล้วก็ฝนตกลงมา 2-3 เมตรแอนฟิลสารีรัตนะคะโอ้ปี54ที่บ้านหมู่อ้วนก็ท่วมเยอะมากพายเรือได้เลยครับใช่ค่ะคุณกิ๊กนะคะคุณทิพานะคะบอยยงเฮอแล้วค่ะโอ้นะคะเห็นแล้วนี่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำพัดขนาดนี้น้ำถล่มโคลนทลายขนาดนี้นะคะน่าสงสารจริงๆค่ะคุณณัฐาค่ะพัดถล่มโคลนทลายแล้วก็เหมือนภูเก็ตอย่างเงี้ยนะคะอะไรนะคะคนถล่มแผ่นดินสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าจ้า
เออฮัลโหลตอนนี้ก็ติดต่อแบตหมดทำไมไม่โทรไม่ได้เอาไอ้นั่นมาด้วยยื้อมือออกไปสิใช่มันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอเคจดเบอร์หน่อยนะคะแล้วก็มาเปิดค่ะคนกำลังคุณรัชนีสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์นะคะคุณอะไรคะมนคุณประจวบค่ะคนขวัญจิตค่ะโอ้ปี54ก็ท่วมค่ะชุดประเจ็ด856 3163อ้ำๆค่ะคุณแม่พออจิตจิบน้ำด้วยนะคะค่ะค่ะคุณชมพรอยู่ทุ่งตะโกสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะทุ่งตะโกทุ่งตะโกจังหวัดไหนคะเออเหมือนอำเภอนี้จะคุ้นๆนะทุ่งตะโกครูนัดนัดคุณเต้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ้าคุณเต้ยใช่ใช่เอาน้ำให้แม่หน่อยซีดามิล่ะเมื่อกี้ที่ผ่านไปแล้วหรอรถสีขาวเนี่ยก็เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยรถคันนั้นแหละไม่ได้ว่ารถใครขี่มาเขาได้มันด้วยล่ะแม่ก็แม่บอกว่าจอดอยู่ใต้ถุนอาคารแม่ยังจำได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะจิบน้ำก่อนดูฟ้าไปก่อนนะคะกำลังเถียงกันเรื่องรถเมื่อสักครู่ที่ครูเข้ามารับเจอกันแล้วค่ะนี่ไงคันนี้คันนี้คุณครูประจำชั้นเขามาอ๋อเห็นไหมทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับแม่พออครับขอบคุณมากค่ะนะคะที่ต้นกล้าทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจำได้แต่คำขวัญจังหวัดชุมพรจำไม่ได้ทุ่งตะโกคุณณัฐาเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยค่ะท้องฟ้าสวยค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่คันรถคันนี้มารับแล้วค่ะไม่หลงทางแล้วนะคะก็บอกว่าไม่ต้องรีบโอ้เจ๊ถามว่าไปกับกี่กิโลนะคะ100วันนี้100กิโลเนี่ยแน่แล้วก็ไปตามทางไปนาอย่างนี้เลยนะคะเจ๊ไปนาอย่างนี้เลยนะคะนี่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอหมู่บ้านเนี่ยค่ะน่ารักค่ะตอนนี้กำลังถามทางกันอยู่นะคะนี่แล้วก็ทีนี้เจอแล้วรถอยู่ด้านหน้าบอกเขาไม่ต้องรีบก็ไม่ก็40 50ขับ50เองนะคะคุณเกศรค่ะกำลังรับชมคุณพรพัฒน์ค่ะพี่ต้นกล้าบรรยากาศสองข้างทางสวยมากครับแม่พอเป็นนาทั้งหมดเลยนะคะเป็นนาทั้งหมดเลยตอนนี้เริ่มเห็นไหมคะเป็นนาเนี่ยนาทั้งหมดเลยค่ะเป็นนาบ้านแม่พอก็ทํานานะคะสวยเลยค่ะมุมเนี่ยต่อไปก็มีบ้าน 2-3 หลังแล้วก็จะเข้าไปในป่ายางพารานะคะพี่ต้นกล้าไม่ใช่มีแต่บ้านพี่ต้นกล้านะสุราษฎร์นะมีนามีไร่นามากกว่าสวนยางพาราค่ะที่นี่นะคะนามากกว่าเนี่ยเข้าไปในดงสวนยางพาราแล้วค่ะก็จะมีบ้านอยู่ห่างๆอย่างนี้เลยค่ะไปกลับร้อยค่ะเจ๊คะวันนี้ไปกลับ100กิโลเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่อยๆไต่พากันไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นเนี่ยค่ะโอ้เหรอคะพี่ต้นกล้าตุลานี้จะไปเพชรบูรณ์เหรอคะค่ะนะคะคุณณัฐาบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยอู้จริงๆแล้วไม่สบายเป็นอาทิตย์เลยนะคะเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวจะแบบแบบไม่ไข้ไม่ป่วยแต่เหมือนทำงานเยอะแล้วมันเหนื่อย
อย่างเงี้ยค่ะเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวค่อยฟื้นนะคะดูรถในหมู่บ้านดีๆคนบริการขอแม่พออไปเข้าเวรก่อนนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับโอ้ยน่ารักจังเลยไปเข้าเวรดูแลตัวเองให้ดีนะคะสวยค่ะโอ้พาเด็กๆไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะคะโอ้เพชรบูรณ์ไปดูอะไรนะคะต้องไปให้ถึงนะอะไรนะมรดกโลกนะคะมีมรดกโลกอันดับ4ของประเทศใช่ไหมคะแล้วก็มีพระพุทธบาทบัวบกอันดับ5ของประเทศที่อุดรอ๋อออกเยี่ยมบ้านค่ะคุณนิธาถามคุณนิธาถามไปไหนออกเยี่ยมบ้านค่ะนี่ค่ะเอามีแยกแบบในเมืองด้วยไปนะเวลาเขามานำนี่มันใกล้ๆเลยมันใกล้ๆแต่จริงๆแล้วไกลค่ะก็ประมาณ50กิโลไปกับ100กิโลพอดีนะคะวันนี้เดี๋ยวมันมีร้านอยู่กลางทุ่งคาเฟ่อยู่กลางทุ่งนาเดี๋ยวพาแม่ไปกินผัดไทยหน่อยอยากกินผัดไทยค่ะคุณณัฐากังแฮคะคุณแม่พออพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะโอ้ที่จะพาลูกๆไปปิดเทอมไปเพชรบูรณ์อะไรนะคะปราสาทเมืองสีเทพนะคะที่ได้เป็นมรดกโลกแม่พออจะไปอยู่ค่ะคุณดารินอ่านหานค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะไปด้วยค่ะวันนี้ไปด้วยนะคะอาจารย์คะเกตกล้าวไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะนะคะคุณบุญญาดาค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพอมาถึงในหมู่บ้านก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถคันหน้านี่แหละค่ะรถครูเต้ยหรืออาจารย์วัยวิทย์ครูประจำชั้นเก่านะคะแต่ก็ไม่ทิ้งค่ะสอนให้เขาไม่ทิ้งเด็กนะเขามีความจำเป็นเขาต้องช้าไป1ปีก็จบตามไปว่า1ปีที่จะต้องแก้มศ.ส่งงานทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องให้จบพร้อมน้องก็ไม่เป็นไรขอให้จบนะคะพี่ต้นกล้าผาส้นแก้วงดงามมากค่ะเพชรบุตรใช่ค่ะผาส้นแก้วสวยงามจริงๆคุณหนุกโพธิสารนะหนุกโพธิสารนะคะพี่ต้นกล้าโอ้จะมาที่เพชรบูรณ์เหรอคะเพชรบูรณ์น่าดูทั้งนั้นเลยนะคะปิดเทอมนี้ใช่ไหมคะถ้าปิดเทอมนี้นี่ตุลานะคะปลายฝนต้นหนาวโอ้ยเจ้าพระคุณลุนช่องงามมากคุณกฤษณาค่ะต้องบอกว่างามมากนี่เห็นไหมคะก็เลยบอกว่าตอนนี้ส่งใจไปก่อนนะคะส่งใจไปช่วยเหลือเห็นใจให้กำลังใจเข้าใจสำหรับน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งที่น่านแม่น้ำยมด้วยปิงวังยมน่านรวมมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโอ้พี่ต้นกล้าบอกไปตุลานี้อู้ปลายฝนต้นหนาวก็ต้องบอกว่าเจ้าพระคุณลุนช่องโคตรงามเลยทีเดียวนะคะโคตรงามเลยทีเดียวนี่ถึงแล้วบ้านพี่ภูถึงแล้วไกลห่างจากบ้านแม่เยอะแยะเลยโอ้โหตัดหญ้าด้วยน้อยตัดหญ้าด้วยขออนุญาตนะคะทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านพ่อออเดินทางปลอดภัยนะคะมาอยุธยาไหมคะไปแล้วจะไปดูเมืองเก่าแล้วจะmessenger หานะคะคุณธนากรคุณอภิวัตรคุณลูกหมีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะต่อไปจะเข้าสู่โหมดออกเยี่ยมบ้านค่ะเดี๋ยวจะให้ตามดูคลิปนะ